ส่วนความคืบหน้าเรื่องของการตั้งรัฐบาลนะคะล่าสุดค่ะตรวจสอบจากทีมข่าวการเมืองของเรานะคะน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเรียกว่าเสด็จน้ําแล้วนะคะสําหรับโฉมหน้าของคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งมาดูกันค่ะทีมข่าวการเมืองเราตรวจสอบมาไล่ทีละกระทรวงโดยจะรวมรัฐมนตรีจากทุกพักเข้ามาด้วยกันนะคะตอนนี้เนี่ยรายชื่อครบ36คนแล้วแต่ว่ายังเหลือบางจุดอาจยังไม่ลงตัวนะคะ เริ่มไล่ดูกันตั้งแต่ตำแหน่งรองนายรัฐมนตรีก่อนตอนนี้มีอยู่6คนเป็นจากพรรคเพื่อไทย3ก็คือคุณภูมิธรรมเวชยาชัยที่จะควบกระทรวงพาณิชย์ด้วยคุณปานปรีพรหิตธนากูลควบกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็คุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะอีก3คนก็คือคุณพิรพันธ์สารีรัฐบิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติควบกระทรวงพลังงาน คุณอนุทินชาญบิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็พลตารอเอกพัชรวา,าทบงสุวรรณน้องชายพลเอกประวิทย์จากพลังประชารัฐก,ก็จะควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนกระทรวงคลังค่ะก็เป็นไปตามข่าวแต่แรกนะคะว่านายกเศรษฐาจะนั่งควบว่าการแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยสองคนจากเพื่อไทยคนแรกก็คือคุณกฤษดาจีนวิจรณะ ัดกระทรวงคลังที่กำลังจะ,กะเกษียณแล้วก็คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์สสเชียงใหม่กระทรวงพาณิชย์คุณภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีว่าการมีรัฐมนตรีช่วยสองคนจากภูมิใจไทยก็คือนางสาวสุภาศอิสระพักดีกับคุณไผ่ลิกจากพลังประชารัฐค่ะไปที่คมนาคมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนั่งรัฐมนตรีว่าการ ส่วนรัฐมนตรีช่วยคือคุณสุรพงษ์ปิยโชตและคุณมนพรเจริญศรีซึ่งอยู่พักเพื่อไทยทั้ง3คนนะคะส่วนมหาทไทยค่ะรัฐมนตรีว่าการนี่ก็เป็นคุณอนุทินชาญวิรุูแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วย3คนคือคุณชาดาไทยเศษจากภูมิใจไทยคุณเสริมศักด์พงพาณิชย์จากเพื่อไทยแล้วก็คุณดวงฤทธิ์เบญจาทิกุลชัยรุ่งเรืองจากรวมไทยสร้างชาติ สำหรับคุณดวงฤทธิ์ทางรวมไทยสร้างชาติต้องการเปลี่ยนให้เป็นนั่งรัฐมนตรีช่วยคลางแต่ว่าข่าวบอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยยังไม่ยอมนะคะส่วนกระทรวงเกษตรค่ะมีชื่อของร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐนั่งว่าการแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วย3ามคนก็คือคุณณพินทรศรีสันพางจากภูมิใจไทยคุณอนุชานาคาสายจากรวมไทยสร้างชาติแล้วก็คุณเกรียงกันตินันจากเพื่อไทยค่ะ ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมมีชื่อนางสาวพิมพ์ัฒรวิชัยกุลจากรวมไทยสร้างชาติเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นคุณพีรพันนั่งว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นคุณปานปรีนั่งว่าการกระทรวง DES เป็นคุณประเสริฐจันทร์รั่วทองเลขาธิการพักเพื่อไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีชื่อพลตรวจเอกพัชรวาส กระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องจากพักประชาชาติเป็นรัฐมนตรีว่าการก็เป็นชื่อเดียวที่นิ่งมาตั้งแต่ก่อนบมดเลือกนายกเศรษฐาด้วยซ้ำนะคะส่วนกระทรวงแรงงานค่ะมีชื่อคุณพิพัฒน์ร,รัสิกิจประการจากพักคภูมิใจไทยเป็นปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีชื่อคุณบราณุเสืป,ป่าอาชาหัวหน้าพรรชาติไทยพัฒนาเดิมเนี่ยอยู่กระทรวง ทรัพยากรเราก็จะย้ายมานั่งกระทรวงการ,รพัฒนาสังคมส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวมีชื่อนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลจากพักเพื่อไทยกระทรวงวัฒนธรรมเป็นคุณสุทินคลังแสงจากพักเพื่อไทยกระทรวงการอุดมศึกษาเป็นคุณทรงศักดิ์ทองศรีจากภูมิใจไทยกระทรวงสาธารณาสุขมีชื่อในแพทย์ชนนั่นสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนั่งว่าการแล้วก็คุณสันติพร้อมพัฒน์จากพลังประชารัฐ เป็นรัฐมนตรีช่วยส่วนกระทรวงศึกษาธิการมีชื่อพลตำรวจเอกเพิ่มพูนทิดชอบจากภูมิใจไทยรวมถึงรัฐมนตรีช่วยจากพักเดียวกันก็คือคุณสุรศักดิ์พันเจริญบรกุล กระทรวงกลาโหมพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์อดีตเลขาธิการสชนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการซึ่งถูกระบุว่าเป็นโคต้ากลางท่ามกลางกระแสข่าวว่าตำแหน่งนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกฝากมาซึ่งถ้าดูจากที่ผ่านมาพลเอกนัทพลก็คือมือทำงานของพลเอกประยุทธ์เลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงของสถานการณ์โควิดส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายก,ากมีสองคนจากเพื่อไทยค่ะก็คือนางพวงเพชรชุนละเอียด กับนายจักรพงษ์แสงมณีหลังจากที่ทีมข่าวการเมืองของเราตรวจสอบโผครมอเษฐาหนึ่งยังมีจุดที่ยังไม่ลงตัวอยู่อีก2-3จุดนะคะจุดแรกก็คือยังมีการต่อรองกัน อยู่ที่กระทรวงบางกระทรวงแล้วก็บางพักระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยหลังจากที่ภูมิใจไทยเนี่ยไปดึงกระทรวงศึกษาธิการมาจากพักเพื่อไทยก็ทําให้ในายสุทินคลังแสงที่ตอนแรกถูกบางตัวให้ไปนั่งกระทรวงนี้ก็ต้องขยับไปอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมแทนดังนั้นจึงอาจยังมีการสลับกระทรวงกันระหว่างสองพักนี้อยู่แต่ว่ายังไม่ชัดว่าจะเป็นกระทรวงไหนคะ่ะ ขณะเดียวกันพักเพื่อไทยก็ยังพยายามจะดินกระทรวงเกษตรคืนจากพลังประชารัฐด,ด้วยเพราะว่ากระทรวงเกษตรก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกระทรวงเศรษฐกิจแล้วก็เป็น,นกลไกสําคัญที่จะผลักดันนโยบายพักด้วยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่พักรวมไทยสร้างชาติก็ยังมีปัญหาภายในพักเรื่องการวางตัวบุคคลนะคะ ล่าสุดเปลี่ยนชื่อจากหม่อมหลวงชโยธิดกริดากรเป็นนางสาวพิมพัทราว,วิชัยกุลที่จะมานั่งเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและจากนายสุพลจุลสัยเป็นนายดวงฤทธิเบญจาทิกุลชัยรุ่งเรืองเป็นรัฐมนตรีช่วยก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสเสด็จน้ําแล้วแต่ยังขยับได้อีกตราบใดที่ยังไม่มีการทุนกล้าวรายชื่อคอรมอมค่ะค่ะแกค่อนข้างมีความชัดเจนอยู่หนัพอสมควรเหมือนกันค่ะ